สวัสดีครับวันนี้น้าเล็กพามาดูฝักของอัญชันนะแต่เป็นอัญชันที่ดอกสีขาวนะไม่ใช่สีม่วงน้าเล็กก็เก็บมาไว้เตรียมขยายพันธุ์นะก็เก็บมาตั้งแต่ทั้งแห้งแล้วก็มีเปียกๆบ้างนะมันยังเขียวๆอยู่เลยนะอันไหนที่แห้งแล้วก็เนี่ยเดี๋ยวน้าเล็กจะลองบีบดูนะว่าข้างในเม็ดเข้าไปไงสมบูรณ์ไหมคือถ้าเราจะเอาไปเพาะนี่ก็ต้องเป็นเม็ดที่สมบูรณ์แล้วก็ต้องตากให้แห้งก่อนดูในแต่ละฝักว่าเขามีเมล็ดเยอะหรือเปล่าฝักนี้ก็มีอยู่8เมล็ดนี่แหละเรามีของดีๆเราก็ต้องรู้จักที่จะขยายพันธุ์นะคือไม่ใช่ว่าหากันง่ายๆนะบางคนว่าอาจจะมีเยอะนะแต่สำหรับตัวผมเองนะหรือว่าหลายๆคนอาจจะไม่เคยเห็นเลยอัญชันดอกสีขาวเพราะว่าถ้าเราพูดถึงอัญชันก็จะเป็นดอกสีม่วงซะส่วนใหญ่ก็ถือว่าเป็นไม้แปลกหายากเหมือนกันเดี๋ยวนี้เลยก็จะเก็บออกไปเพาะนะอาจจะไปปลูกรวมกันกับสีม่วงนะก็จะทำให้ดูสวยงามสลับทีนี้นะเลยก็เก็บมาฝากกันเพียงเท่านี้ครับผมครับขอบคุณครับที่ติดตามรับชมช่องกิตติในสารพีชอบอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กันนะผมสวัสดีครับ